สว,ส,สวัสดีครับชุวิชา3 2 4 9 0การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดก,การสินเชื่อนในโมดูลที่2นี้จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่2ในเอกสารการสอนนะครับก็คือหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคารคาะห์มูลค่าของตราสารนี้นะครับในเนื้อหาหน่วยที่2นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารนี้ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของมูลค่าของ ตราสารนี้ทั่วไปนะครับแล้วก็ในตอนที่3นี้ก็จะเป็นเรื่องของมูลค่าของตราสารนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงนะครับสำหรับตอนที่1นนะครับตอนที่1เราก็จะแบ่งเนื้อหาเอาเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารนี้นะครับภาพรวมของตลาดตราสารนี้ในประเทศแล้วก็การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารในตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยนะครับครับมาดูเรื่องที่1.1นะครับ รื่องที่หนึ่งจหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารนี้นะครับล้วต้นที่ด้วยความหมายของตราสารนี้นะครับตราสารนี้คืออะไรนะครับตราสารนี้ก็คือตราสารทางการเงินที่แสดงถึงภาระผูกพันของผู้ออกตราสารในฐานะของผู้กู้เงินนะครับโดยออกตราสารนี้ตราสารนี้เนี่ยเป็นหลักฐานแสดงการกู้เงินนะครับกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนถือตราสารนี้นะครับเฉะนั้นตราสารนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายก็คือ ฝ่ายแรกคือ no. ผู้ออกจะเป็นผู้กู้เงินนะครับแล้วก็ผู้ถือหรือผู้ลงทุนนี้จะอยู่ในฐานะผู้ให้กู้นะครับเรามาดูเรื่องของตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้ก็คือเป็นกลไกนะครับในการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับการออกตราสารหนี้ผู้ออกตราสารหนี้จะเสนอขายตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อนะครับเมื่อผู้ซื้อซื้อตราสารหนี้มานะครับก็จะสามารถที่จะ เอานําไปขายต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดตาสารี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตาสารี้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ออกตาสารี้กับผู้ลงทุนหรือระหว่างผู้ลงทุนด้วยกันเองก็ได้นะครับเรามาดูประเภทของตลาดตาสารี้นะครับประเภทของตลาดตาสารี้อันที่หนึ่งเราอาจจะจําแนกตามลําดับของการซื้อขายตาสารี้ก็ได้นะครับก็จะแบ่งเป็นตลาดแรกกับตลาดรอง ตลาดแรกก็คือเป็นตลาดที่ผู้ออกตราสารหนี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกเนี่ยจะนําตราสารหนี้เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนนะครับสําหรับตลาดรองก็คือเป็นตลาดที่ผู้ลงทุนในตราสารหนี้เมื่อซื้อตราสารหนี้มาจากตลาดแรกแล้วก็จะนํามาขายในตลาดรองนะครับเพราะฉะนั้นตลาดรองก็จะเป็นการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างผู้ลงทุนและผู้ลงทุนด้วยกันเองนะครับถ้าจำแนกตามอายุข้อกำหนดของ ตราสารนี้นะครับเราก็จะจําแนกได้เป็นตลาดตราสารนี้ระยะสั้นนะครับก็คือเป็นตลาดที่ซื้อขายตราสารนี้ที่มีอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตลาดตราสารนี้ระยะยาวก็จะเป็นตลาดที่ซื้อขายตราสารนี้ที่มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปความสําคัญของตลาดตาสารนี้นะครับก็จะมีความสําคัญในหลายๆด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็จะเป็นความสําคัญต่อรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ จัดหาเงินทุนของรัฐบาลแล้วก็แหล่งเงินออมของรัฐบาลนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของรัฐบาลอันที่2ก็จะเป็นส่วนขององค์กรธุรกิจนะครับตลาดตราสารนี้ก็จะเป็นแหล่งในการจัดหาเงินทุนขององค์กรธุรกิจนะครับสําหรับใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับนอกจากนี้นะครับเอ่อก็ยังช่วยในเรื่องของตลาดซื้อขายเอ่อซื้อคืนดําเนินงานนะครับหรือ r e เ u r c h a s นะครับ ตลาดตราสารนี่ระยะยาวเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะช่วยในการให้การกู้เงินในตลาดระยะสั้นนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือเป็นตลาดรีเพอร์เชอันนี้นะครับส่วนในข้อที่3ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับตลาดตราสารนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางนะครับเพื่อใช้ในการดําเนินในการควบคุมระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ มีผลต่อเศรษฐกิจในการใช้นโยบาย,ายการเงินของธนาคารกลางนะครับสำหรับความสำคัญต่อประชาชนนะครับตลาดตราสารนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนของประชาชนนะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเลือกในการลงทุนในการออมสำหรับประชาชนนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้นะครับเรามาดูภาพรวมนะครับของตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยนะครับตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยที่เราพบที่เราดูใน กราฟนี้นะครับก็ตั้งแต่พศ2542นะครับจนถึงปศส5 6 1เป็นเวลา20ปีนะครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟบ,บนสุดนะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีนะครับส่วนเส้นที่2ซึ่งเป็นเส้นปะนะครับเป็นพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูอันนี้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับโดยตลอดตั้งแต่ปี2542จนกระทั่งถึง ปี2 5 5 5นหะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่แกว่งในแนวนอนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเส้นสีเหลืองเส้นที่3นะครับอันนี้จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นนะครับคือตาสาันนี่ภาคเอกชนนะครับเราจะเห็นว่าตลาดเออตาสาันนี่ภาคเอกชนนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 2จนถึง2511อย่างต่อเนื่องตลอดนะครับส่วนอันอื่นๆน,น,นะครับก็จะมี ยอดของตา,าสารนี้ไม่มากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการเคลื่อนไหวมียอดคงค้างที่ไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญนะครับเรามาดูพัฒนาการของตลาดตา,าสานี่นะครับพัฒนาการของตลาดตา,าสารนี่เราจะพบว่ามูลค่าคงค้างของตลาดตา,าสานี้ไทยต่อ GDP นะครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับในปี2 5 5 2นี้จะมีสัดส่วนอยู่60%แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น79%ในปี61นะครับจึงเพิ่มขึ้นถึง1 9นะครับ ถ้าเรามองเทียบกับตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นเนี่ยสัดส่วนของอตลาดหุ้นต่อ GDP จะเท่ากับ101%ซึ่งเราก็จะเห็นว่าตลาดตราสารนี้มีการขยายตัวขึ้นมานะครับใกล้เคียงกับตลาดหุ้นแล้วนะครับสำหรับข้อ2นะครับมูลค่าของตลาดตราสารนี้ต่อ GDP ของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจาก60%ในปี52เพิ่มขึ้นเป็น79%ในปี61นะครับซึ่งค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลัง นะครับเรามาดูเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับสำหรับญี่ปุ่นนี่202%นะครับเกาหลีใต้117%แล้วก็มาเลเซีย96%เพราะฉะนั้นเรายังเห็นว่าตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยนะครับเมื่อเทียบต่อ GDP แล้วยังมีค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับสำหรับสัดส่วนของมูลค่าตราสารหนี้ของภาครัฐนะครับต่อ GDP นะครับ ของประเทศไทยนี่ก็เพิ่มขึ้นจาก49%ในปี52นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น55%ในปี2 5 6 1นะครับเรามาดูค่าเฉลียย่ยยอดหลัง10ปีนะครับของไทยนี่5้เทียบกับของมาเลเซีย5 4ซึ่งมันเป็นบ้านในอาเซียนก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับเทียบต่อ GDP ของไทยนะครับเพิ่มขึ้นจาก12ในปี252 25เพิ่มขึ้นมาเป็น24%นะครับ ในปี2561ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเกาหลีใต้จะเป็น69%มาเลเซีย42%นะครับก็จะเห็นว่าของเรานี่ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับจำนวนรุนนะครับจำนวนรุ่นของตาสารนี่ที่ออกนะครับสภาคเอกชนนะครับเราจะพบว่า เพิ่มขึ้นจาก112รุ่นในปี2552เพิ่มเป็น437รุ่นในปี2561อันนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับครับในข้อ6กนะครับเราจะมาดูเรื่องของมูลค่าการออกตราสารหนี้ใหม่ในปี2552นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3 9แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในปี2 5 6 1นะครับจะมีทั้งหมดถึง88แปน ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเกือบ3เท่านะครับเรามาดูในเรื่องของ1.3นะครับจะเป็นการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดตาราสารหนี้ในประเทศไทยนะครับเรามาดูเรื่องของดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เราเรียกว่าบอนด์ยิวนะครับบอนด์ยิวก็คือเป็นอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังนะครับจากการลงทุนในตาราสารหนี้ซึ่งมักจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนะครับ พราะพันธบัตรรัฐบาลถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งบอนด์ยที่คนทั่วโลกให้ความสําคัญนะครับก็คือบอนด์ยของประเทศสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีนะครับทันี้เรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรร,รัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับเราจะพบว่าปกติเนี่ยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของไทยกับสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกันก็จะเกิดการไหลของเงินทุนนะครับจากประเทศที่ให้ผลตอบแทนน้อยไปสู่ประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับแต่หลังจากเกิดวิกฤตซับพามในปี2551นะครับเราจะพบว่าบอลยวของไทยเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์กับบอลยวของสหรัฐอเมริกาลดน้อยลงนะครับทั้งนี้เราจะเห็นพบว่าบอลยวของไทยเนี่ย กลับมามีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในประเทศมากกว่านะครับเนื่องจากว่าปัจจัยในประเทศของไทยนะครับในช่วงนั้นเศรษฐกิจของไทยเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับสถานะการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสะพามนะครับเพราะฉะนั้นบอลยิวกับบอลยวของไทยกับบอลยวของสหรัฐอเมริกา,กาหลังปี2 5 1 1จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ลดลงไปนะครับสําหรับ เราสําหรับเรื่องของเงินทุนเงินทุนของต่างประเทศนะครับที่เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยนะครับเราพบว่ามีแนวโน้มที่จะมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศไทยจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่20พฤศจิก,กายน2561นะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เนี่ยมีการกล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่า มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยสําหรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของมูลค่าของตราสารนี้ทั่วไปนะครับเราก็จะมาดูตั้งแต่เรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์มูลค่าของตราสารนี้นะครับหลักการประเมินมูลค่าของตราสารนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์มูลค่าของตราสารหนี้ตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นครับสำหรับเรื่องที่2.1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์มูลค่าของตราสารหนี้นะครับเราจะมาดูมูลค่าต่างๆของตราสารหนี้นะครับเริ่มที่อันแรกก็คือมูลค่าที่ตาไว้นะครับมูลค่าที่ตาไว้ของตราสารหนี้ซึ่งเรามักจะเรียกโดยทั่วไปว่า face value นะครับก็คือมูลค่าที่ผู้ออกตราสารหนี้ ได้กู้เงินจากผู้ลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาว่าจะชำระชำระคืนให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือตราสารหนี้นะครับตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าที่ตาไว้ก็คือเป็นยอดเงินที่ผู้ออกตราสารหนี้กู้ยืมเงินหรือเป็นหนี้ในจานวนในจํานวนเท่ากับมูลค่าที่ตาไว้นะครับต่อผู้ที่ให้กู้หรือผู้ถือตราสารหนี้นั้นนะครับ ราคาตลาดของตราสารหนี้นะครับราคาตลาดของตราสารหนี้ก็คือราคาของตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายกันในเวลานั้นๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาตลาดของตราสารหนี้ก็จะเป็นราคาที่เกิดขึ้นจากความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตราสารหนี้นะครับสำหรับมูลค่าที่เหมาะสมนะครับมูลค่าที่เหมาะสมของตราสารหนี้ก็จะเป็นมูลค่าที่แสดงถึงปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้นั้นก็คือดูว่า การลงทุนในตราสารนี้นะครับเราจะได้รับเงินซึ่งเป็นผลตอบแทนก็คือดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตรวมถึงมูลค่าที่จะได้รับคือจากการถ่ายถอนตราสารนี้ในอนาคตนั้นนะครับมูลค่าในอนาคตนั้นทั้งหมดเท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับรวมกันก็จะเป็นมูลค่าที่เหมาะสมของตราสารนี้ซึ่งแสดงถึงปัจจัยพื้นฐานนะครับของตราสารนี้นั้นนะครับ เรื่องที่2.2เราจะมาดูเรื่องของหลักการประเมินมูลค่าของตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้โดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพื้นฐานนะครับก็คือมีการาจ่ายดอกเบีย้ยตามกําหนดเวลาตามเงื่อนไขแล้วก็มีการชําระคืนเงินต้นนะครับเมื <ME> ่อ <Y OR S> ตราสารหนี้นั้นครบกําหนดไถ่ถอนนะครับโดยที่ตราสารหนี้ทั่วไปนั้นจะไม่มีอนุพันธ์แฝงใดๆน,น,นะครับทั้งทางด้านของผู้ออกและก็ทางด้านของผู้ถือตราสารหนี้นั้นนะครับ ปัจจัยสาคัญนะครับที่มีทธิพลต่อมูลค่าที่เหมาะสมของตราสารหนี้นะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้บนตราสารหนี้นะครับอันที่2ก็คือจํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อป,ปีนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนในตราสารหนี้และอันที่4ก็คือเรื่องของอายุคงเหลือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้นั้นๆนะครับ เรามาดูนะครับตัวแบบพื้นฐานในการประเมินมูลค่าของตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้โดยทั่วไปนะครับก็คือเป็นตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดน,นะครับจนครบกรําหนดอายุนะครับเมื่อคออรบกําหนดอายุนะครับก็จะมีการจ่ายคืนมูลค่าที่ตาไว้ของตราสารหนี้นั้นนะครับเป็นการถ่ายถอนคืนหมดเพราะฉะนั้นนะครับมูลค่าที่เหมาะสมของตราสารหนี้นะครับก็คือจะเป็นผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของดอกเบีย้ย นะครับที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดนะครับตลอดอายุของตราสารนี้นั้นรวมถึงมูลค่าที่จะได้รับคืนจากการถ่ายถอนตราสารนี้เมื่อตราสารนี้นั้นครบกําหนดอายุนะครับดังสมการที่แสดงไว้ดูจากตัวอย่างที่2.5นะครับตราสารนี้ C และดีนะครับมีความเสี่ยงเท่ากันมีอายุครบกําหนดเท่ากันก็คือ10ปีนะครับมีมูลค่าที่ตาไว้เท่ากันด้วยก็คือ1 0 0 0บาทนะครับ อัตราดอกเบีย้ยที่ระบุไว้ก็เท่ากันนะครับก็คือ6%นะครับโดยตราสารนี้ซเนี่ยจะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ1ครั้งในขณะที่ตราสารนีดี D จะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งสําหรับอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนในตราสารนี้ทั้งสองก็เท่ากันนะครับก็คือ5ปี5%ต่อปีนะครับ ตอนนี้เรามาดูการประเมินมูลค่าของตราสารนี้สีละดีนะครับตราสารนี้สีเนี่ยนะครับจากสมการนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับก็คือดอกเบี้ยที่ได้รับต่องวดนะครับหกเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งบับาทก็คือหกสิบบาทนะครับทั้งหมดนะครับก็คือสิบงวดนะครับเพราะว่าจ่ายปีละครั้งนะครับตราสารนี้มีอายุสิบปีก็คือสิบงวดนะครับ คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการก็คือ5%เตหรือสุดศูนยุดนนะครับแล้วก็บวกคืนด้วยมูลค่าไถ่ถอน1 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นตราสารนี้4มีมูลค่าที่เหมาะสมก็คือ1000กับ77บาท2ีสอตางค์นะครับตราสารนี้ดีนะครับตราสารนี้ดีจะจ่ายดอกเบี้ย6%เต่อปีเช่นกันนะครับก็คือ60บาทต่อปีนะครับแต่จ่ายปีละ2ครั้งเพราะฉะนั้นจ่ายต่อครั้งก็คือ30บาท นะครับสาบาทต่องวด6เดือนนะครับครึ่งปีมาจ่ายปีละ2ครั้งนะครับเพระาะฉะนั้นรวมทั้งหมดอายุของตราสารนี่สิปีก็จะจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งหมด20ครั้งนะครับอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ5%เหมือนกันนะครับหต่อปีเพราะฉะนั้น1งวด6เดือนก็คือ2.5%ต่องวด6เดือนนะครับเมื่อแทนค่าในสมการนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ มูลค่าที่เหมาะสมของตราสารหนี้ดีนะครับที่1 7 7 7บาทกับ94สตางค์นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตราสารหนี้ดีจะมีมูลค่าสูงกว่าตราสารหนี้สีเล็กน้อยนะครับจากการที่จ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น1ครั้งนะครับจากตราสารหนี้สีที่จ่ายปีละครั้งนะครับตราสารหนี้ดีจะจ่ายปีละ2ครั้งครับเรามาดูเรื่องของ การวิเคราะห์มูลค่าตราสารหนี้ตามเงื่อนไขาการชาระดอกเบีย้ยและเงินต้นนะครับในเรื่องที่2-3นี้นะครับเรามาดูอันแรกก็คือตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากการที่มูลค่าที่ซื้อเนี่ยจะมีส่วนลดนะครับจะมีส่วนลดแลวเมื่อเขากําหนดถ่ายถอนเราก็จะได้มูลค่าเต็มตามมูลค่าที่กําหนดไว้นะครับผลตอบแทนก็คือส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ซื้อกับมูลค่าที่ขายนะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับตราสารหนี้ระยะสั้นก็คืออายุไม่เกิน1ปีนะครับจะมีสมการตามที่เห็นก็คือในตัวส่วนนะครับก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยต่อปีคูณด้วยจํานวนวันจนถึงครบกําหนดอายุนะครับแล้วก็หารด้วยสา5รบนะครับคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยแล้วบวกด้วยหนึ่งนะครับเป็นตัวหารของตัวมูลค่าที่ตาว้นะครับตัวอย่างนะครับตัวเงินคลังอายุ90วันนะครับ มูลค่าที่ตาไว้1,000บาทนะครับอัตราผลตอบแทนที่บุรงคุณต้องการก็คือ3%เต่อปีนะครับสามารถคำนวณได้ตามสมการนะครับจะได้ออกมานะครับที่992บาท66สะตางค์นะครับอันนี้คือตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐบาลคือตัวเงินค้างนะครับตอนนี้ถ้าเราจะคำนวณน,นะครับมูลค่าที่เหมาะสมของตราสารหนี้ ระยะยาวที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ตัวส่วนก็จะใช้เป็น1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับล้งหมดนะครับในวงเล็บนี้แล้วก็ยกกําลัง n ก็คือเป็นจํานวนปีที่กบกาหนดอายุของตราสารนี้นั้นนะครับดูจากตัวอย่างนะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลอายุ20ปีนะครับมีมูลค่าที่กําหนดไว้นะครับเท่ากับ1000บาทนะครับเป็นตราสารนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับ ถ้าผู้ลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทน4%ต่อปีนะครับเราก็แทนค่าในสมาการนะครับเราจะได้มูลค่าของตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบีย้ยนี้คือ456บาท39สตางค์นะครับนั่นคือผู้ซื้อจะซื้อตราสารนี้นี้ได้ในราคา456บาท39สตางค์แล้วถือจนครบ20ปีก็จะได้รับมูลค่าไถ่ายถอนคืน1,000บาทนะครับ สำหรับตราสารหนี้ที่ชําระดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับตลอดอายุข,ของตราสารหนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องดูว่าตราสารหนี้นี้เขาจะชาระคืนทั้งเงินต้นและแล้วก็ดอกเบี้ยพร้อมๆกันนะครับเป็นงวดงวดแล้วก็จะด,ดูว่าเขาจะชาระต่อง,งวดเท่าไหร่นะครับมูลค่าที่ชาระต่อง,งวดนะครับก็จะเห็นตามสมการข้างต้นนะครับ จากตัวอย่างนะครับตราสารหนี้แอลนะครับเป็นตราสารหนี้ที่ชําระดอกเบีย้ยและเงินต้นตลอดอายุตราสารหนี้มีมูลค่าที่กําหนดไว้หนึ่บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยหต่อปีนะครับอายุครบกำหนดไถ่ถอนคือ10ปีนะครับจ่ายดอกเบีย้ยและเงินต้นปีละหนึ่งครั้ง <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเราแทนค่าในสรรมการคํานวณออกมาเราก็จะได้ว่าตราสารหนี้นี้จะชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยคืนงวดละ135บาท87สสตางค์ นะครับจากเงินงวดที่ตราสารนี้นี้จะจ่ายให้นะครับในการชําระคืนออดอกเบีย้ยและเงินต้นเราสามารถนํามาประเมินหามูลค่าที่เหมาะสมนะครับโดยจะคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนในตราสารนี้ต้องการนะครับจากตัวอย่างนะครับถ้าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนในตราสารนี้ L เท่ากับ5%เตต่อปีนะครับเรามาแทนค่าในสรรมการเราก็จะพบว่ามูลค่าของตราสารนี้ ที่จ่ายดอกเบีย้ยและเงินต้นตลอดอายุตราสารนี้ที่เหมาะสมนี้คือตราสารนี้แอลเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าที่เหมาะสมคือ1 0 4 9บาทกับ14สตางค์นะครับอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดไถ่ถอนนะครับเพ่หุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดไถ่ถอนหรือเพิ่มไปทั่วบอลนะครับก็จะเป็นหุ้นกู้ที่เขาจะไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการนะครับเห็นหุนกู้ที่ไม่มีกําหนดชําระคือเงินต้นแก่ผู้ ลงทุนจนกว่าจะเลิกกิจการยังไงก็ตามนะครับตราสารนี้ประเภทนี้อาจจะกําหนดเงื่อนไขให้สิทธิ์แก่ผู้ออกตราสารนี้สามารถถ่ายถอนคืนตามต้องการก็ได้นะครับนั่นก็อาจจะเรียกว่าการถ่ายถอนคืนก่อนกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินมูลค่าหุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดถ่ายถอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะพื้นฐานอยู่2กรณีคือกรณีแรกคือไม่มีกําหนดถ่ถอนเลยนะครับ ถ้าไม่มีกําหนดไถ่ถอนเลยนะครับูาคาที่เหมาะสมก็จะมาจากอัตราดอกเบี้ยแล้วหารด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการนะครับแต่ถ้ามีกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับก็จะการคํานวณก็จะมาจากอัตราดอกเบี้ยนะครับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีกาหนดไถ่ถอนต้องการนะครับแล้วก็บวกด้วยมูลค่าที่ไถ่ถอนคืนนะครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ มูลค่าของตราสารนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงนะครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เรื่องก็คือเรื่องของมูลค่าของตราสารนี้ที่สามารถถ่ายถอนก่อนกําหนดกับมูลค่าของตราสารนี้แปลงสภาพนะครับครับสำหรับเรื่องที่3.1นะครับจะเป็นการวิเคราะห์มูลค่าตราสารนี้ที่ไม่สามารถถ่ายถอนก่อนครบกําหนดได้นะครับ หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้นะครับหรือเราเรียกว่า collabor b o n c o l l a b o r b o n นี้จะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยให้สิทธิผู้ออกตราสารนี้ในการเรียกไถ่ถอนคืนก่อนครบกรําหนดได้จะมีสมการพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหลังที่เห็นนะครับแต่เนื่องจากตราสารนี้นี้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ออกในการไถ่ถอนคืนก่อนครบกรําหนดได้ซึ่งโดยปกติผู้ออกก็จะมักจะเรียกคืนตราสารนี้นี้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาด มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเมื่อดอกเบี้ยตลาดลดลงผู้ออกตราสารนี้ก็จะถ่ายถอนคืนตราสารนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงนะครับเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของตอนเองอันนี้ก็จะทําให้ผู้ลงทุนในตราสารนี้ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ออกถ่ายถอนคืนก่อนได้เนี่ยเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าที่เหมาะสมอาจจะหาได้โดยการที่หาจากมูลค่าของตราสารนี้ทั่วไปที่คิดจากอัอตราดอกเบี้ยปกติของ คุณกู้ที่ให้สิทธิ์ผู้ออกในการไถ่ถอนคืนนี้แล้วก็ลบด้วย call option value นะครับอันถัดไปนะครับจะเป็นหุ้นกู้ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายคืนก่อนก็กำหนดได้นะครับอันนี้จะกลับกันนะครับก็คือจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการที่จะไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดได้นะครับทำาการพื้นฐานก็จะมี3สมการนะครับอันนี้จะกลับกันนะครับโดยปกติแล้ว ถ้าให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการเลือกที่จะไถ่ายถอนคืนก่อนครบกําหนดนะครับผู้ถือก็จะเลือกไถ่ายถอนคืนก่อนครบกาหนดในช่วงที่ผู้ถือได้รับได้รับประโยชน์เช่นในช่วงที่ดอกเบีย้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ถือตราสารนี้ก็จะเลือกไถ่ถอนคืนตราสารนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับเพื่อไปลงทุนในตราสารนี้ใหม่ในท้องตลาดที่ให้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าที่เหมาะสมของ Put Table b รบนี้นะครับก็อาจจะประเมินได้จากตราสารนี้ทั่วไปนะครับที่มีลักษณะตาม Put Table b รบนี้บวกด้วย Put Option Value เรามาดูอันถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับอนุพันธ์ในหุ้นกูน้แปลงสภาพนะครับก็จะมีทั้งอนุพันธ์นะครับซึ่งเป็นอนุพันธ์แฝงของการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญนะครับหรือ stock call option อันนี้ก็จะเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ถือนะครับในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี bond call option นะครับซึ่งก็คือเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ออกในการเรียกคืนเรียกไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหรืออาจ จะเป็นบอลพุทออปชันนะครับก็คือให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการถ่ายถอนคืนก่อนครบกำหนดก็ได้นะครับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับจะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญอยู่4ส่วนนะครับอันแรกคือมูลค่าขั้นต่ําของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับจะเป็นมูลค่าที่สูงสุดระหว่าง2อันก็คือ conversion value กับ test value นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับหุ้นกู้แปลงสภาพของมมจอิมเอมโอสดนะครับมูลค่าที่ตาไว้1000บาทนะครับมีอัตราดอกเบี้ย4.5%ตต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง นะครับอายุครบกำหนด5ปีนะครับสามารถแปลงเป็นหุ้นสามาัญได้10บหุ้นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ4%ต่อปีนะครับถ้ากำหนดให้ราคาตลาดของหุ้นสามาัญในช่วงปีที่1ถึง5นะครับเท่ากับ66บาท8 5บาท1 1 0บาท95บาทแล้วก็12บาทนะครับมูลค่าขั้นต่ำนะครับจะแสดงได้ตามงตารางอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าปีที่1 conversion value จะเท่ากับ660บาทในขณะที่ s t e value นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1000กับ18บาทเพราะฉะนั้นมูลค่่าขัั้นนตนะครบ ของอหุ้นกูแ้แปดสภาพนี้ก็จะเท่ากับ1นึ่งันสิบาทนะครับในปีที่2นะครับ conversion value เท่ากับ850บาท s t a t e value จะมีค่าเท่ากับ1 0 1 3บาท88สตางค์เพราะฉะนั้นมูลค่าขั้นต่ำนะครับของหุ้นกูแ้แปสภาพก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 1 3บาท88สตางค์นะครับมาดูปีที่3นะครับปีที่3 conversion value จะเท่ากับ1,100ในขณะที่ s t a t e value จะมีค่าเท่ากับ1,009บาท43สตางค์เพราะฉะนั้น มูลค่าขั้นต่ำของหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีค่าเท่ากับ1,100บาทตาม conversion value นะครับถ้าผ่านไปถึงปีที่4นะครับปีที่4เนี่ย conversion value จะเหลือแค่9ก้บาทนะครับในขณะที่ state value จะมีค่าเท่ากับ1,4 0่บาทกับ80สเบตางค์เพราะฉะนั้นมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะเป็น 1, น0่บาท80สบตางค์นะครับในปีที่5นะครับมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0บาทตาม state value นะครับ องประกอบที่2ก็จะเป็นเรื่องของราคาหุ้นจากการแปลงสภาพนะครับราคาหุ้นจากการแปลงสภาพหาได้จากราคาตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับหารด้วยอัตราการแปลงสภาพนะครับดูจากตัวอย่างนะครับถ้าหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท MM อสดมีราคาตลาดในปีที่1เท่ากับ1นึ่ับยีบาทนะครับอัตราการแปลงสภาพเท่ากับสิเพราะฉะนั้นนะครับราคาหุ้นจากการแปลงสภาพก็จะมีค่าเท่ากับ102บาทนั่นคือราคาหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพที่คิดจาก หุ้นกู้แปลสภาพตัวนี้จะ,ะ muscle, 100มีค <sh> ่าเท่ากับ1 0 0่กับสบาทนะครับองประกอบที่3านะครับเราจะมาดูเรื่องส่วนเกินของมูลค่าหุ้นจากการแปลงสภาพนะครับก็คือส่วนต่างของมูลค่าตลาดของหุ้นกู้แปลสภาพกับมูลค่าแปลงสภาพนะครับตัวนี้หาได้ยังไงนะครับหาได้จากการเอาราคาตลาดนะครับของหุ้นกู้แปลสภาพลบด้วยราคาตลาด ของหุ้นสามัญนะครับคูณด้วยอัตราการแปลงสภาพดูจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยบริษัทบมจอิมเอมโอสดนะครับมีราคาตลาดในปีที่1นะครับของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ1000กับ20บาทนะครับในขณะเดียวกันนะครับราคาเออราคามูลค่าแปลงสภาพนะครับจะมีค่าเท่ากับ6,60บาท660บาทตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นสามัญหุ้นละ66บาทนะครับแล้วก็สามารถอัตราแปลงสภาพ10บาทนะครับคูณกันก็เท่ากับ6 6 0 พลบออกเราก็จะเห็นว่านะครับจะมีส่วนเกินมูลค่าของหุ้นจากการแปลงสภาพนะครับเท่ากับ360บาทนะครับนอกจากนี้นะครับเราอาจจะหาส่วนเกินมูลค่าตลาดของหุ้นจากการแปลงสภาพนะครับหรือ market conversion premium นะครับ MCP นะครับโดยเอา ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการแปลงสภาพนะครับลบด้วยราคาตลาดของหุ้นสามัญนั้นนะครับอันนี้เราก็จากตัวอย่างเดิมนะครับบมจออิมเอมโอซนนะครับเราจะมีราคาหุ้นจากการแปลงสภาพเท่ากับ102บาทนะครับลบด้วยราคาตลาดหุ้นสามาัญคือ66บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการแปลงสภาพต่อหุ้นเท่ากับ36บบาทตอนนี้ถ้าเรามาคิด ระยะเวลาคืนทุนนะครับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการแปลงสภาพนะครับตั้งแล้วก็หารด้วยดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับลบด้วยส่วนของเงินปันผลต่อหุ้นคุณได้อัตราแปลงสภาพนะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วยราคาแปลงสภาพต่าการแปลงสภาพนะครับเราดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดิมจากหุ้นกู้แปลงสภาพของบมาจ่ออิมมอนะครับเราจะเห็นว่าจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการแปลงสภาพ36บาทนะครับหารด้วย ส่วน,ส,วนส่วนที่เป็นออดอกเบี้ยรับต่อปีของคุณกูณ้แปลงสภาพคือ40บาทนะครับลบด้วยเงินปันผลต่อคุ้นคือ2บาทคูณด้วยอัตราการแปลงสภาพคือ10นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น20 40ลบ20เหลือ20นะครับหารด้วย10ก็คือจะเหลือ2นะครับแล้วก็เอา2นี้ไปหาร36จะได้เท่ากับ18นะครับนั่นก็คือ Payback p e ีเ o ีเท่ากับ18ปปีนะครับหมายความว่า อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ5ปีแต่มีเพ y b a c k p พ r i ลี18ปีนั่นก็แปลว่าอันนี้จะไม่มีทางที่จะได้คืนทุนนะครับจากการลงทุนจากส่วนเกินมูลค่าของแปลงสภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพถ้าหากคิดว่าจะลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแทนหุ้นสามัญนะครับส่วนเกินมูลค่าตรงนี้ก็จะไม่มีการคืนทุนในอ,อายุหุ้นกู้แปลงสภาพนี้นะครับตอนนี้เรามาดูพฤติกรรมของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับพฤติกรรมของหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะมี2ลักษณะนะครับ อันที่1ก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหุ้นสามัญนะครับก็คือ conversion value จะมากกว่า cash set value นะครับลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพลักษณะนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงราคาไปตามราคาของหุ้นสามัญนะครับแต่ถ้าหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหุ้นกู้ทั่วไปก็คือ conversion value จะน้อยกว่า s a t value นะครับจะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะเทียบเท่ากับตราสารหนี้นะครับ ราคาตลาดของคุณกู้แปลงสภาพตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเดียวกันกับราคาของตราสารหนี้ในตลาดนะครับการประเมินมูลค่าของคุณกู้แปลงสภาพนะครับโดยทั่วไปเราก็จะใช้มูลค่าของคุณกู้แปลงสภาพก็คือจะใช้มูลค่าของคุณกู้ทั่วไปนะครับที่มีลักษณะเหมือนกับคุณกู้แปลงสภาพนั้นนะครับแล้วก็จะปรับด้วยมูลค่าของอนุพันธ์แฝงนะครับอย่างเช่นถ้ามีเฉพาะของ สิทธิในการแปลงสภาพนะครับเราก็จะบวกด้วย common stock c o r e value นะครับแต่ถ้ามีในเรื่องของ call, of, call option ด้วยนะครับเราก็จะลบ call option ออกนะครับถ้ามีในเรื่องของ call put option เราก็จะบกวกเรื่อง call put option ออกไปนะครับถ้ามีทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะใช้ราคาของตราสารนี้ทั่วไปนะครับบวกด้วย common stock call option ลบด้วย call option แล้วก็บวกด้วย Bond put option นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วไปของการประเมินหุ้นกู้แปลงสภาพ ครับสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าของตราสารนี้โมดูลที่2จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้หนักศึกษาทุกท่านทบทวนบทเรียนแล้วประสบความสำเร็จในการศึกษาชัวิชา32490กาการวิเคราะห์